เมื่อเราพูดถึงการใช้หินรับมีดรับฝาสูบให้มันเรียบนะครับจากอาการที่ว่าเสื้อสูบฝาสูบโกงงอนะครับเพื่อนๆทุกท่านทีนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่พี่น้อง FC ได้เอ็นเขาบอกมาว่าการใช้หินรับมีดนะครับการใช้หินรับมีดรับฝาสูบนั้นนะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลไม่ควรนำมาเผยแพร่หรือไม่ควรนำมาสอนคนอื่นนะครับเอาละนะครับทีนี้ผมขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้แบ่งเป็น2คลิป2 EP ก็แล้วกันอันนี้ผมจะตอบ EP ที่1ก่อนนะครับผมจะมาตอบคำถามที่1ก่อนนะครับว่าการที่เราใช้หินรับมีดนะครับการที่เราใช้หินรับมีดนะครับมารับฝาสูบหรือว่ารับเสื้อสูบให้มันเรียบถามว่านะครับถามว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลหรือไม่ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ความสามารถเฉพาะบุคคลนะสื่อทุกช่องทางทุกแขนงนะครับเป็นแหล่งแบ่งปันความรู้และก็แหล่งศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ดังนั้นคลิปที่เราทำลงไปเป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งนะครับก็บอกตามตรงว่าจิตใจผมไม่ได้คับแคบนะผมกว้างขวางพอสมควรนะผมสามารถนะครับและผมกล้าที่จะนำความรู้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่น้อง FC ถึงแม้ว่าการที่ผมลงคลิปไปนั้นนะครับจะมีคอมเมนต์ทั้งในด้านบวกและก็ด้านลบโหมกระหน่ำเข้ามาก็ตามนะครับแต่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลผมจะแบ่งปันให้คนอื่นนะครับแล้วทีนี้การแบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลอื่นนั้นนะครับมันก็คือนะครับมันก็เหมือนกันกับเราไปโรงเรียนนั่นแหละนะครับมันก็คือช่องทางการศึกษาหาความรู้อย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างเวลาเราไปเรียนหนังสือเราเรียนคณิตศาสตร์มาถูกไหมแล้วทำไมในชีวิตประจำวันคุณไม่นั่งคิดเลขทำไมคุณถึงต้องใช้เครื่องคิดเลขมันก็เหมือนกันครับเงินก็เหมือนกันนะครับกับการทำงานของเรานะครับในเมื่อเราไปเรียนคณิตศาสตร์เรียนมาเพื่ออะไรเรียนมาเพื่อให้เรารู้ว่า1บวก1เท่ากับ2นะครับหรือว่า2ลบนะครับ2ลบ1อย่างเงี้ยนะครับเท่ากับ1อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะบอกมาว่า5บวก5เท่ากับ10แต่อีกคนนึงบอกว่า7บวก3ก็เท่ากับ10ได้เช่นเดียวกัน8บวก2เท่ากับ10ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็เป็นความรู้ไงนะครับพอมันเป็นความรู้มาแล้วนะครับเรารู้วิธีการบวกลบคูณหารแล้วนะครับเรามาใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการคิดคำนวณมันจะเร็วขึ้นทีนี้ถ้าวันหนึ่งเครื่องคิดเลขเครื่องนั้นพังนะครับท่านต้องกลับไปใช้หลักการที่คุณเรียนมาอยู่ดีถูกต้องไหมนะครับดังนั้นมันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการที่เราพูดถึงมีดรับหินรับมีดที่เรามารับเสื้อสูบฝาสูบตรงนี้นะครับมันก็เป็นแนวทางเป็นความรู้นะครับวันหนึ่งนะครับคุณเคยส่งเสื้อสูบเข้าไปที่โรงกึ่งนะครับคุณอาจจะส่งเสื้อสูบเข้าไปที่โรงกึ่งแต่บางที่โรงกึ่งทำงานมาให้คุณไม่เรียบร้อยสุดท้ายคุณก็ต้องมาเก็บหินรับมีดนะครับเก็บด้วยกระดาษทรายอยู่ดีนะครับหรือวันหนึ่งนะครับอาจจะช่วงหน้าเทศกาลคุณรับงานเข้ามาแล้วนะครับโรงกึ่งปิดนะครับสุดท้ายนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือหินรับมีดนะครับทีนี้จากแหล่งข้อมูลนะครับที่เราให้ความรู้กับท่านเราให้ไปแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านนะครับจะนำความรู้นี้ไปต่อยอดไปพัฒนาตัวเองหรือเปล่านะครับทุกท่านนะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์นะครับคุณรู้ว่ามันมีวิธีการใช้หินรับมีดรับฝาสูบอย่างเงี้ยคุณรู้แล้วว่ามันรับได้มันทำได้ที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อยอดได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับการที่ผมลงคลิปไปมันเป็นความรู้คือเดี๋ยวทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรใช้เป็นไหมเอาความรู้เป็นไหมแค่นั้นเองนะครับพี่น้องนะอันนี้ขอตอบนะคำถามที่1ก่อนในส่วนคำถามที่2ที่บอกมาว่านะครับในคำถามที่2ที่บอกมาว่าใช้หินรับมีดรับเสื้อสูบฝาสูบแล้วทำให้เสื้อสูบฝาสูบเป็นรอยเกิดอาการน้ำมันรั่วนะครับถึงขั้นต้องส่งลงกึ่งแล้วต้องเกียร์
นะครับต้องเกียร์เสื้อสูบฝาสูบเนี่ยเกียร์มากจนหัวลูกสูบโผล่มันเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวผมมาคุยคลิปหน้าครับ